ตอนแรกเนี่ยเรามีแค่เพลี้ยเอ้ยมีเต่าทองไล่กินเพลี้ยใช่ป่ะแต่คราวนี้ถ้าให้เต่าทองไล่กินเพลี้ยเฉยก็ง่ายไปถ้าอยากให้เกมเรามันตื่นเต้นเราใจมากขึ้นนะครับเราก็ใส่ผู้ล่าเข้าไปมาล่าเราว่าก็เอากบไปเป็นผู้ล่าวิธีการก็ลักษณะง่ายๆนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ในการเคลื่อนที่ของกบเนี่ยจะคล้ายๆกับเต่าทองของเราก็คือเราใช้วิธีว่าให้เต่าทองหันไปหาจุดที่เราจิ้มแตะเมาส์เอานิ้วแตะจนหน้าจอถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เปลี่ยนแทนที่จะให้กบหันหน้าไปหาจุดที่จิ้มแตะหน้าจอก็หันไปหาตำแหน่งของเต่าทองแทนแล้วให้มันไล่ตามเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจจะดูในส่วนของเฉลยโปรเจกต์ในการทำเนี่ยก็อยู่ในเว็บไซต์นี้แล้วนะครับก็คือคุณสามารถไปดาวน์โหลดได้ในส่วนของโปรเจกต์ตัวอย่างนะครับไปลองนั่งดูไปดูในส่วนของกบนะว่าทำยังไงแต่ว่าในโปรเจกต์ตัวอย่างที่ผมทำไว้เนี่ยจะแตกต่างกับอันนี้นิดนึงเพราะเนื่องจากว่าตอนผมทำตอนแรกเนี่ยการเคลื่อนที่ของเต่าทองเนี่ยเกิดจากการขยับตัวโทรศัพท์การเอียงโทรศัพท์นะครับเพราะการเคลื่อนถ้าคุณใช้เอาโปรเจกต์นี้ไปเปิดบนอิมูเลเตอร์เนี่ยเต่าทองจะขยับไม่ได้นะครับเต่าทองจะขยับไม่ได้นะแต่ถ้าไปใส่บนมือถือปั๊บเต่าทองจะขยับได้จากการเอียงโทรศัพท์ก็ไปลองเล่นดูนะครับถ้าเกิดมี Android โอเคในส่วนของพักผมคงพอเท่านี้ก่อนเนาะเพราะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับ 4:30 ก็มีใช่ไหมน้องๆโอเคไหมครับได้ทำเกมกันแบบง่ายๆก่อนที่เดี๋ยวจะขับของคุณวิทยากรเราจะมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแต่ถ้าเราจะมอบพิรพลก็จะช้าเราขอหัวหน้าเป็นตัวแทนนะโอเคหัวหน้าเดี๋ยวเชิญนะเดี๋ยวอาจารย์มอบเกียรติบัตรให้เด็กนิดนึงนะเพื่อเป็นเกียรติกับเด็กหัวหน้าถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยเหล่อที่สุดนะพระโกรธได้ที่หนึ่งเนี่ยความหล่อนะแต่พระโกรธอยู่คนเดียวฮะในการอบรมวันนี้นะเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้สูงต้องทำได้ก็อะไรอยากจะให้มันเลยค้นพบเลยแฮปปี้กับเรื่องนี้ไหมเพราะตอนนี้ตลาดขาดเขารู้เปล่าอันนี้มันสร้างจากอะไรฮะมันเป็นแรงบันดาลใจเริ่มแรกมันมาจากลีนุกใช่ป่ะอันนี้เขาสร้างกันฟรีแล้วเอาไปขายถ้าราคาเขาไม่แพงทุกเราถ้าเราทำแอปทุกตัวหนึ่งขายสักร้อยคุณมีคนล้านคนซื้อคุณเท่าไหร่ล่ะมอบให้คนขายคนละครึ่ง50ล้านทำอันเดียวทำแอปอันเดียวรวยเลยนะเอาคนอื่นเดี๋ยวขอตัวแทนนิดนึงขอบคุณท่านอาจารย์นะทีมให้ความรู้เราใครเอ่ยในตัวแทนกล่าวขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองคนในการอบรมครั้งนี้ก็ผมและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านก็คงมีความเห็นเหมือนกันว่าท่านวิทยากรทั้งสองท่านมีความรู้จริงๆและก็มีศิลปะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้พวกเราทุกคนและความรู้ที่พวกเราได้ในครั้งนี้ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันและก็วิชาคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับและก็สุดท้ายนี้ก็ขอเสียงตบมือเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับไ
ก็สุดท้ายนะครับอาจจะฝากนิดหนึ่งนะครับว่าอยากจะบอกว่าเทรนด์ของการพัฒนาแอปพลิเคชันหรืออาชีพเรื่องของโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างขาดแคลนอย่างมากในตลาดณปัจจุบันนะครับพวกนักเขียนโปรแกรมเนี่ยหายากมากเลยณปัจจุบันแล้วการเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันดีหรือไม่ก็ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตการทำงานเนี่ยน้องๆอาจต้องลองไปค้นหากันดูลองไปศึกษาดูเขาทำงานยังไงนะครับแต่ถามว่าถ้าอาชีพนี้สร้างรายได้ได้จริงหรือไม่สร้างได้จริงมากมายมหาศาลด้วยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นลูกจ้างศิษย์เก่าผมประมาณณปัจจุบันทำงานมา5ปียึดสายเป็นนักพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือทั้ง iOS และ Android มีอยู่2คนนะครับเขาเงินเดือนล่าสุดที่เขาได้นะเขาไปเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทต่างชาตินะครับเงินเดือนก็อยู่ที่ 80,000 บาททำงานมา5ปีนะครับก็ไม่ขี้เหร่นะและณปัจจุบันนะครับเขาออกจากบริษัทมาทำบริษัทของตัวเองสามารถทำซอฟต์แวร์ขายได้มูลค่าทำซอฟต์แวร์ตัวเดียวนะครับมูลค่าประมาณ4ล้านกว่าบาทมือถืออันนี้ในถ่ายลูกศิษย์ผมโดยตรงนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะยกตัวอย่างขายฝันสักนิดนึงเช่นถ้าเกิดคุณเอาไปทำเกมเมื่อกี้พูดถึง Flappy Bird กันใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จัก Flappy Bird แล้วคุณทราบไหมว่าเขามีรายได้เท่าไหร่ผู้พัฒนานะครับเขาอ้างว่าในวันที่เขาทำรายได้ได้สูงสุดจากค่าโฆษณาเขาสามารถทำเงินได้สูงสุดที่ประมาณ 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อวัน 50,000 เหรียญจัน 50,000 เหรียญกี่บาทดีครับโดยประมาณคูณ35บาทนะครับคูณ35เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยึดอาชีพนี้แล้วเกิดเก่งขึ้นมาหรือโชคและหรือโชคดีด้วยนะครับทำแอปพลิเคชันบางอย่างมันไม่ใช่เกมหรืออะไรก็แต่ออกมาแล้วมันดังเปรี้ยงป้างเนี่ยคุณรวยเป็นมหาเศรษฐีแบบชั่วข้ามคืนเลยนะครับโดยที่ต้นทุนเนี่ยมีเพียงแค่สมองคุณและคอมพิวเตอร์1เครื่องเท่านั้นเองคนที่ทำ Flappy Bird เนี่ยเขาใช้เวลาในการทำเกม Flappy Bird เพียงแค่3วันด้วยตัวเพียงคนเดียวนะครับแล้วโชคดีมากดังเปรี้ยงป้างนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ถือว่าเป็นสายงานอาชีพหนึ่งที่คุณลองน่าจะลองพิจารณาดูนะครับผมครับเท่านี้แหละครับผมขอบคุณครับแล้วกลับบ้านนะโอเคแล้วเคลียร์ของเพลงอะไรมีใครอยากพูดไหมวันนี้อยากพูดจริงๆเลยมีไหมมีอะไรอยากมีอะไรในใจบ้างเดี๋ยวเก็บเอาไปที่บ้านนะเดี๋ยวคืนนี้ฝันอีกเขียนเกมขายไปได้พันกว่าล้านฝันไปแล้วอย่าลืมไปตอบแบบสอบถามกูนะไปที่ Google Drive แล้วก็แชร์กับฉันนะโอเคไอที่เธอทำแบบ survey ของเธอน่ะวิชาคณิตศาสตร์ใช่ป่ะมันวิชาสิ่งใช่ป่ะแบบนี้เชิญถ้าเธอมาถามกูนิดนึงแล้วทำนะกูแฮปปี้เลยนะเฮ้ยมันมีข้อเสียเลยมีการเลยด้วยเออเลยถ้าทำเองนะทำเองก็ที่แบบที่กูทำเนี่ยกูไว้จะไปตอบอะไรใส่